อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสำหรับเข้าสู่ช่องอมก่อเคป๊อปสำหรับในคลิปนี้นะครับเรามาอัปเดตเรื่องราวของ Baby Monster กันอีกครั้งนะครับคลิปนี้ขอเริ่มที่เรื่องของการโซเอาท์นะครับจาก Baby Monster กันบ้างดีกว่าล่าสุดในตอนนี้นะครับยอดการโซเอาท์ปกเดียวของเมมเบอร์แต่ละคนเนี่ยทยอยอัปเดตทยอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับสูงสุดในตอนนี้ของวงคือมาร์เน่เจคิต้าที่ทำไปได้ในประมาณ64รอบกันแล้วกับการโซเอาจากเว็บไซต์หลากหลายเว็บไซต์ทั่วโลกเลยตามมาด้วยไอฮอนนะครับเมมเบอร์คนที่2ที่ทำไปได้อยู่ที่48รอบนะครับประมาณ48รอบตอนที่เราอัดคลิปอยู่ในตอนนี้นะทุกคนแล้วก็เมมเบอร์คนที่3คือรุกะนะครับ39รอบด้วยการจากหลากหลายเว็บไซต์3คนนี้เนี่ยคือท็อป3ของวงนะครับที่สามารถสร้างการโซเอาปกเดี่ยวในอัลบั้มดริฟได้สูงที่สุดของวงคือพี่ใหญ่รุกะนะครับอาฮยอนแล้วก็ชิกิต้าที่สูงที่สุดในตอนนี้คือมักเน่น้อยแคนนี่แล้วก็ตามมากับเมมเบอร์คนอื่นๆนะครับอย่างพาริตาเนี่ยก็กำลังพุ่งขึ้นมาเลยอยู่ใน24รอบนะครับของพาริตากับของอาสาเนี่ยใกล้เคียงกันมาก23รอบพาริตา24อาสา23ของโรรากับของรามินั้นแฟนๆบอกว่าทางอินเตอร์เนี่ยไม่ค่อยออกมาอัปเดตกันเท่าไหร่แต่ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ10รอบขึ้นไปแล้วนะครับเพราะว่ารามีกับโรรานั้นทางฝั่งอินเตอร์เนี่ยไม่ค่อยอัปเดตแต่ว่าจากที่เห็นล่าสุดเนี่ยก็น่าจะประมาณ10กว่าครั้งขึ้นไปได้แล้วก็เรียงตามลำดับกันมาชิกิต้าอาฮยอนรุกะพาริตาอาสะนะครับแล้วก็รามิกับโรราเนี่ยน่าจะใกล้เคียงกันแต่ละคนเนี่ยก็คือมีฐานแฟนที่คอยกดคอยสั่งคอยแบบว่าเติมของปุ๊บกดตรงของปุ๊บกดนะครับมันอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าถ้ากดทันเนี่ยก็คือโชคดีมากๆแล้วก็นอนรออัลบั้มมาส่งถึงบ้านได้เลยใครกดปกไหนของใครกันไปบ้างคอมเมนต์มากันได้เลยนะครับรายงานมาหน่อยว่าสั่งซื้อปกเดี่ยวของเมมเบอร์คนไหนไปบ้างหรือว่าเหมาทั้งวงตอนนี้พยายามกดให้ครบกันอยู่มากันต่อกับอีกหนึ่งเรื่องความปังของ Baby Monster นะครับล่าสุดในตอนนี้มีการอัปเดตกันมาว่าเบมอนนั้นติดอันดับNext Generation Leader 100นะครับของปี2024เป็นการสำรวจนะครับที่จัดขึ้นโดย Girl Up Korea ซึ่งเขาเนี่ยจะมีการคัดเลือกนะครับ100บุคคลที่มีอิทธิพลมากๆเลยต่ออนาคตของสาธารณรัฐเกาหลีในหลากหลายสาขาและ Baby Monster นั้นเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ถูกพูดถึงนะครับในหมวดหมู่ของศิลปินแล้วก็วัฒนธรรมเกาหลีใต้รสมากๆเลยนะครับสมมงสมศักดิ์ศรีที่สุดกับการเป็น Next Generation Leader ร่วมแสดงความยินดีให้กับเบมอนและรางวัลนี้กันนะครับกับสถิตินี้กันคลิปนี้ต้องขอตัวลาและกลับมาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับ